พี่น้องในพระเยซูคริสต์นะคะวันนี้เรามานมัสการพระเจ้าในรอบบ่ายด้วยกันนะคะยินดีขอต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาร่วมกันในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์จงยำเกรงพระเจ้าเพราะพระผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะไม่ขาดแคลนเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆเลยในสดุดีบทที่34ข้อ8ถึง10นะคะเราจะมาร่วมกันแสวงหาพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีด้วยบทเพลง2เพลงด้วยกันนะคะจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาและฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดเราจะมานมัสการและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันค่ะจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาเชิญเลยค่ะเชิญหน้าเลยค่ะจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราอย่าให้ท่านจงร้องในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนขอพระคุณแล้วสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวบ่ายๆเช่นนี้นะคะเอาจังหวะช้าๆก็เกรงว่าเราทั้งหลายคงจะสงบพักสงบพักสงบในพระเจ้านะคะอยากจะให้เราได้ตื่นตัวนะคะด้วยการขอบคุณพระเจ้านะคะหรือแม้แต่ในบทเพลงนี้บอกว่าให้เรามาร้องไปวิงวอนไปทูลขอต่อพระเจ้าด้วยกันขอความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจะอยู่กับเรานะคะเราจะลดจังหวะลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อพี่น้องเราจะได้ร้องทันนะคะจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าเสมอและพระวจนะพระเจ้าก็บอกว่าให้เราชื่นชมยินดีนะคะจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราอย่าให้ท่านจงร้องในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนขอพระคุณแล้วสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้พังสันสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวอย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใดอย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนขอพระคุณและสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องอาเลลูยาเพราะชีวิตฉันเป็นของพระองค์
จะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องฮาเลลูยาเพราะชีวิตฉันเป็นของพระองค์ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรเมื่อฉันนอนแอบร้องก็ทรงเข้าใจทรงยกมือชูขึ้นให้กลับเข้มแข็งขอบคุณขอบคุณพระเจ้าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรเมื่อฉันนอนแอบร้องก็ทรงเข้าใจทรงยกมือชูขึ้นให้กลับเข้มแข็งขอบคุณขอบคุณพระเจ้ายายท่านทุกร้อนในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนขอพระคุณและสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรเมื่อฉันนอนแอบร้องก็ทรงเข้าใจทรงยกมือชูขึ้นให้กลับเข้มแข็งขอบคุณขอบคุณพระเจ้าขอบคุณขอบคุณพระเจ้าอยากจะให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งเป็นการอธิษฐานส่วนตัวนะคะบทเพลงที่เราร้องไปเรียกร้องให้เราวางใจในพระองค์จนเกิดเป็นความชื่นชมยินดีให้เรามาขอบคุณพระเจ้าเรายังมีชีวิตอยู่ค่ะแม้ว่าปัญหาก็ยังอยู่อุปสรรคก็ยังอยู่ความท้อใจก็ยังอยู่แต่พระเจ้าทรงประทานสันติสุขให้คุ้มครองความคิดและจิตใจของเราให้การนมัสการในบ่ายวันนี้จะช่วยห่อหุ้มเราไว้อยู่ในพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความแข็งแกร่งภายในจิตใจของเราเพื่อเราจะสามารถอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังรบกวนจิตใจความคิดของเราให้เราทูลขอต่อพระเจ้าพระองค์บอกว่าแม้บาปของเรานั้นจะแดงกล่ำแต่พระองค์ทรงสัญญาจะทรงชำระให้ขาวดังหิมะและพระองค์จะเหวี่ยงความผิดบาปของเราไปให้สุดล่าฟ้าเขียวเพียงแต่ให้เราเชื่อวางใจในฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นใจเต็มด้วยความบาปผิดจงมาเถิดพระเมตตาพระเจ้าพระองค์ให้พักผ่อนหายเหนื่อยล้าโดยเชื่อพระ
ทรงช่วยเราแน่นอนข้อที่สองนะคะพระโลหิตของพระเยซูเลยเป็นผู้ยิ่งยงโทษท่านจงรีบพระโลหิตพระผู้ไทยเพื่อบาปหมดไปโดยพระวางใจพระเจ้าพระองค์ช่วยเราพระองค์ช่วยเราทรงช่วยเราแน่นอนพระเยซูทรงจงมาพร้อมใจด้วยสามัคคีดำเนินทางที่เที่ยงธรรมจนถึงเวลาจนถึงเวลาเราสิ้นชีวิตชีวิตจะสุขสันตินิรันดร์เชื่อและวางใจเชื่อและวางใจและวางใจเชื่อวางใจพระเจ้าเราช่วยเราพระองค์ช่วยเราทรงช่วยเราแน่นอนเราเชื่อในพระคำของพระเจ้าอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งในสดุดีบทที่61ข้อ1ถึง4ด้วยกันและเราอ่านด้วยความเชื่อว่าพระวจนะนั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองค์ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรูข้าพระองค์จะขออยู่ในพระพราของพระองค์เป็นนิจขอให้ปลอดภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์เราเชื่อว่าเราจะอยู่ใต้กำบังปีกของพระเจ้าขอพระองค์ทรงซ่อนเราไว้ภายใต้พายุใหญ่และปัญหาที่เกิดนะคะใช่เลยค่ะเราจะร้องเพลงซ่อนข้าไว้นะคะเพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระองจะบินขึ้นไปอยู่กับพระอง
เป็นพระเจ้าวิญญาณพักสงบในพระเยซูโดยฤทธิ์อำนาจข้ายอมและไว้วางใจเมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำรามข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าเราจะร้องข้อที่หนึ่งได้กันอีกเที่ยวนะคะสอนข้อไว้ภายใต้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าในพระทัยยิ่งใหญ่เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำรามข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าให้วิญญาณเราพักสงบวิญญาณพักสงบในพระเยซูโดยฤทธิ์อำนาจข้ายอมและไว้วางใจขอตื่นมือปัดมาและฟ้าคำรามข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าเมื่อมองดูพระบิดาสุขสันต์ในชีวาข้าเต็มด้วยสง่าราศีเมื่อชมพระบารมีชีวิตข้ามลายต่อพระปากพระองค์เพราะพระองค์เมื่อข้านมัสการวิญญาณใจต้องการอยากรู้จักพระองค์เมื่อทำใจลงสั่นเสียวิญญาณข้าเพลิดเพลินชมบัลลังก์พระเพราะพระองค์บริสุทธิ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 ์และทรงเป็นเจ้าจอมราชาเพราะพระ
แต่พระเจ้าขอความบริสุทธิ์ของพระองค์มาปกคลุมเหนือสถานที่นมัสการของพระองค์มาปกคลุมเหนือจิตใจของข้าทั้งหลายปกคลุมเหนือความนึกคิดของเราเพื่อวิญญาณจิตของเราจะอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าเราจะได้ยินพระสุรเสียงพระเจ้าผู้ทรงปรารถนาอยากจะมอบสิ่งที่ดีงามและบริสุทธิ์หมดจดให้กับเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ทุกสิ่งที่เรายกย่องเทิดทูนสรรเสริญจะเป็นดังเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงพอพระทัยในบ่ายวันนี้เราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน1ข้อนะคะแล้วเราจะร้องอีกบทเพลงหนึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะในยอห์นนะคะในยอห์นบทที่15ข้อ4นะคะมีอยู่แค่ข้อเดียวเราจะอ่านพร้อมกันนะคะจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านคะแนนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นอีกสักเที่ยงหนึ่งดีไหมคะจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านคะแนนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นและบทเพลงที่เราจะร้องไม่ใช่ตัวข้าไม่ใช่ความดีงามไม่ใช่การกระทำของเราเองแต่เราต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเรานะคะเทพเจ้าในฟ้าสวรรค์มนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์ต้องสนใจตัวข้าแต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและทรงอยู่ไม่ไกลข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระเมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิดพระองค์สถิตและนำชีวิตให้ผ่านไปไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงในข้าเข้ามาในทางพระองค์ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ของตัวข้าเปลี่ยนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งพระองค์เทฝนพรางทำให้ใจได้พบความชุ่มฉ่ำจากเวลาที่เคยขัดสนพระองค์เติมหัวใจข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์เมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิดพระองค์สถิตและนำชีวิตให้ผ่านไปไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามที่ได้พระองค์ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ของตัวข้าไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทาง
ในพระองค์ให้พระองค์พอพระทัยในตัวข้าเราเชื่อแน่ว่าใบไหววันนี้เราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนั้นคือสิ่งใดเราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากศาสนาจารย์สันติแดงเรือนในหัวข้อสามัคคีธรรมกับพระเยซูนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับพี่น้องสบายดีนะครับขอบคุณพระเจ้าครับมีใครคิดถึงผมไหมครับเสียงเบาลงนะเช้านี้ที่คือจากภาคที่6ได้จัดวันนรีสังสรรค์นะครับก็ผมไม่ได้อยู่ที่ที่โบสถ์นะครับเราจัดงานอยู่ที่โรงเรียนวัฒนานะครับใกล้ๆนี่เองก็เมื่อกลับมานะครับมีหลายคนนะครับบอกโอ๊ยไม่เห็นเลยเช้านี้หายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีคนคิดถึงนั่นแสดงว่าเรายังมีสายใยกันอยู่นะครับยังมีความสัมพันธ์กันอยู่แต่ถ้าบอกเอ้ยมาอีกแล้วเลยอย่างงี้น่าเป็นห่วงนะครับไม่อยากเจอเลยอย่างเงี้ยนะครับเจอคนนี้อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับแน่นอนครับความสัมพันธ์ที่ดีพี่น้องเคยคิดถึงใครบ่อยๆไหมครับอยากเห็นหน้าอยากเจอแต่สมัยนี้ไลน์ช่วยได้เยอะนะครับบางทีมาไม่เป็นเวลาเวลานะครับจะนอนแล้วยังติ๊งต๊องนะครับปิดเสียงก็ยังทะลุมาอีกนะฮะปิดประตูลงกลอนอย่างดีทะลุมาได้นะใช่ไหมครับมีไหมครับคิดถึงอยากเจออยากคุยนะครับแน่นอนนะครับคนคนนั้นถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเราต้องอยากคุยอยากเจออยากได้ยินเสียงนะครับอยากไลน์ส่งไลน์ส่งข้อความทางไลน์ไปเปิดดูนะเปิดอ่านหรือยังนะครับอ่านแล้วไม่ตอบชักใจไม่ดีเลยใช่ไหมครับอ่านแล้วก็ไม่ตอบงอนเขาอีกนะครับนั่นแสดงว่าเรามีใจที่คิดถึงอยากใกล้ชิดครับในหัวข้อบ่ายวันนี้นะครับสามัคคีธรรมกับพระเยซูเราอยากเจอพระเยซูใช่ไหมครับอยากได้ยินได้ฟังพระองค์คุยกับเราอยากได้คุยกับพระองค์และหัวข้อในเดือนนี้ก็คือเดือนแห่งการอธิษฐานและการสามัคคีธรรมยอห์นบทที่15ข้อ4นะครับจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้ท่านนอกจากติดกับเถาชนใดพวกท่านก็จะเช่นเดียวกันจะออกผลเองไม่ได้นอกจากติดกับเราฉันนั้นนะครับการสามัคคีธรรมคืออะไรครับการอยู่ร่วมกันด้วยมีธรรมะนั่นเองนะครับง่ายๆครับสามัคคีก็การอยู่ร่วมกันนะครับหรือว่าการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยมีพระวจนะหรือว่ามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั่นคือการความหมายตามตัวอักษรนะครับแปลว่าอย่างนั้นแต่เราสามารถทำได้ด้วยหลายๆวิธีการอธิษฐานร่วมกันการนมัสการพระเจ้าร่วมกันศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันรับใช้ร่วมกันเป็นพยานไปกลุ่มแคร์กินอาหารหลายๆคนก็ชอบที่จะมีสามัคคีธรรมบนโต๊ะอาหารนะครับเล่นกีฬาเที่ยวไปพักผ่อนด้วยกันนะครับนั้นการสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนมีสามัคคีธรรมอยู่แล้วผมเชื่อแน่ว่าทุกคนอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดียวและมีใจที่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์เจ้ามีใจเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์แต่สิ่งประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าขอให้เราติดสนิทกับพระเยซูให้มากขึ้นมากขึ้นคำว่าติดสนิทนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสว่าจงติดสนิทอยู่กับเราถ้าเป็นฉบับ2011นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับจงติดสนิทนะครับถ้าใน
ปีเมื่อฉบับเมื่อ40ปีที่แล้วก็คือจงเข้าสนิทแต่ฉบับปัจจุบันจงติดสนิทอยู่กับเราคำว่าติดสนิทถูกใช้ในเฉพาะพระธรรมยอห์นบทที่15นี้10กว่าครั้งและในตลอดพระธรรมยอห์น40ครั้งมีความหมายว่าเป็นครับหรือมีความหมายว่าอยู่อย่างถาวรอยู่กันอยากแน่มแน่นดำรงอยู่ยึดมั่นไว้ให้มั่นคงสาวกจะต้องติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เรื่อยไปด้วยความมั่นใจว่าพระองค์ได้ทรงสนิทอยู่กับเรานั่นหมายความว่าเราได้เข้าในพระองค์และให้พระองค์ได้เข้ามาในชีวิตของเราและยึดมั่นความเชื่อของเราไว้ให้มั่นคงและเชื่อฟังพระองค์หลายๆครั้งที่เราบอกว่าเราเฝ้าเดี่ยวหรือว่าเราเข้าสนิทกับพระองค์การติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่เพียงแค่เป็นการเฝ้าเดี่ยวเท่านั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าและเรานำข้อความแห่งพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นการตรัสของพระองค์นั้นมาใช้ในชีวิตของเราง่ายๆครับอาจจะมีคำว่าเราจะพบคำว่าจงในยอห์นบทที่13ข้อขออภัยบทที่15ข้อ4นี้มีคำว่าจงจงอะไรครับจงติดสนิทจงเข้าสนิทเห็นไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้สั่งเราไว้ได้บัญชานั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราที่เราจะต้องอยู่ในพระองค์อยู่อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะว่าเมื่อเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วนั้นเราจะรับการสอนรับการนำเราจะได้ยินถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์จากการที่เราเข้าเฝ้าพระองค์เคล็ดลับของชีวิตที่เกิดผลนั้นคือการที่เข้าสนิทกับพระองค์และการที่เกิดผลมากนั้นเป็นการท้าชวนของพระเจ้าที่จะให้เราอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาเราอาจจะเป็นคิดถึงกิ่งต้นไม้ต้นมะม่วงหรือว่าแขนงขององุ่นที่อยู่ติดอยู่กับเถากิ่งหรือว่าแขนงที่ใหญ่ย่อมมีลูกและผลที่สมบูรณ์กิ่งที่เล็กลูกจะไม่สมบูรณ์และถ้าชาวสวนหรือว่าคนที่ดูแลสวนท่านดูแลเป็นเขาดูแลเป็นเขาก็จะลิดกิ่งที่เล็กๆนั้นออกไปเพื่อจะให้กิ่งใหญ่นั้นออกผลที่สมบูรณ์มากและออกผลมากพระเจ้าทรงเลือกเราที่จะเข้าสนิทอยู่ในพระองค์เพื่อจะเกิดผลดีในชีวิตของเราแต่กระนั้นก็ดีครับพี่น้องครับพระองค์ก็มีวิธีที่จะทำให้เราเกิดผลที่ดีมากนั้นก็คือการที่ลิดเอาสิ่งหรือว่าเอากิ่งที่เล็กนั้นออกจากชีวิตของเราอะไรบ้างพระองค์อาจจะไม่ลิดทันทีถ้าเราเป็นกิ่งที่ยังดีอยู่นั้นชาวสวนนะครับนอกจากชาวสวนองุ่นนั้นนอกจากที่เขาได้ตรวจดูแลแล้วว่าเขาเห็นแขนงองุ่นที่เลื้อยไปตามดินกิ่งแขนงหรือว่า ที่เลื้อยไปตามดินนั้นมักจะถูกโคลนถูกน้ำและเมื่ออยู่กับดินเยอะๆนั้นก็มีแต่ใบอาจจะต้องถูกยกขึ้นไปที่ร้านแต่การยกนั้นอาจจะมีการบิดมีรอยร้าวถ้าคิดถึงคนก็อาจจะเจ็บและกิ่งนั้นก็จะเริ่ม
ขึ้นได้รับแสงได้รับปุ๋ยและออกผลหลายครั้งที่เราใช้ต้องต่อสู้เพื่อจะเข้าสนิทอยู่กับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์ให้มากขึ้นนั้นเราต้องฝ่าฟันกับความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยล้าการที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละวันในแต่ละเช้านั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่าเฝ้าเดี่ยวนะครับเป็นการใช้เวลาแบบอุทิศถวายเวลาให้กับพระเจ้าเลยเรากำหนดเวลาที่ชัดเจนอยู่กับพระองค์ผมเคยตื่นตีห้าแต่เวลานี้นะครับตื่นตีห้ารู้สึกไม่พอแล้วครับต้องขออีก15นาทีปลุกนาฬิกาตี 4:45 พี่น้องครับพอเลย3วัน4วันไปแล้วนะครับปรากฏว่าเราก็ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกอีกครับก็แรกๆก็ต้องต่อสู้กับความง่วงเหงาเหานอนอ่านพระคัมภีร์บางทีตัวหนังสือมันก็ลอยนะครับลอยออกมาเป็นตัวเพราะจะได้ว่าง่วงอาจจะล้างหน้าทานกาแฟนะครับตื่นขึ้นมาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อยู่กับพระเจ้าผมเชื่อว่าเราแต่ละคนก็ต้องใช้เวลาหนุนใจพี่น้องในแต่ละคนที่เราจะใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนกับกษัตริย์เดวิดที่บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะแสวงหาพระองค์เสมอแสวงหาเสมอที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าคือปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่กับพระองค์ฟังพระองค์พินิจพิจารณาถึงถ้อยคำของพระองค์เมื่อเราตั้งเวลาเป็นพิเศษไว้กับพระองค์และพี่น้องครับผมอยากหนุนใจพี่น้องอีกอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าเวลาก่อนนอนลองใช้เวลากับพระองค์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะสัมผัสว่าพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านใคร่ครวญไปตอนเช้านั้นแล้วเมื่อเข้ามาถึงเย็นเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งตลอดทั้งวันที่เรามีชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าแล้วติดสนิทอยู่กับพระองค์มากน้อยเท่าไหร่เราอ่านเมื่อสักครู่ที่กลุ่มหัวหน้าแคร์ที่พบกันที่ชั้น3นะครับเราได้อ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอเราใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าอย่างเสมอๆเราต้องจดพระวจนะสิ่งที่เราได้ข้อคิดที่เราได้สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเตือนเราบอกเราสอนเรานำเราและเรานำไปแบ่งปันให้กับคนอื่นเย็นลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งภาระการงานทั้งหลายของเราไปทั้งหมดแต่เรามีชีวิตที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทำหน้าที่การงานของเราโดยให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานเป็นบรรทัดฐานในสิ่งที่เราจะทำในสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนั่นแหละครับสนิทกับพระองค์ให้มากขึ้นครับสิ่งที่สองครับให้เราดำรงชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระวจนะชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่เคยปฏิเสธน้ำพระทัยของพระบิดาพระองค์เชื่อฟังอยู่เสมอพระองค์ตรัสว่าถ้าแยกออกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราทำทุกสิ่งหรือว่ามีชีวิตที่เกิดผลด้วยการเชื่อฟังพระองค์การไม่เชื่อฟังนั้นย่อมมาถึงซึ่งความสัมพันธ์ที่แตกร้าวและโดยเฉพาะมนุษย์เมื่อไม่เชื่อฟังความสัมพันธ์ของมนุษย์ก็ถูกแตกร้าวระหว่างเขากับพระเจ้าเหมือนดังเช่นเอวาอาดัมที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้านั้นก็ถูกแยกและผลกระทบก็เกิดขึ้นมากมายเมื่อ 2-3 วันก่อนผมก็อยากเป็นวัยรุ่นบ้างนะครับไปดูหนังฟรีแลนซ์อะไรห้ามป่วยห้ามละห้ามขาดห้ามแอบชอบหมอใช่ไหมครับ
ประมาณนั้นนะครับก็ดูแรกก็ดูน่าสนใจนะครับแต่ข้อคิดที่ได้ก็คือว่าคนป่วยต้องเชื่อฟังหมอใช่ไหมครับคนป่วยต้องเชื่อฟังหมอพระเอกตอนแรกก็ไม่เชื่อฟังหมอนะครับแล้วก็กลับมาฟังเชื่อฟังหมอจนความการเจ็บป่วยของเขานั้นหายแล้วอะไรเกิดขึ้นครับก็กลับไปทำในวิถีแบบเดิมอีกกินใช้ชีวิตไม่หลับไม่นอนนะครับจนช็อกเกือบตายและสุดท้ายก็ต้องมาพบหมอใช้วงจรชีวิตแบบเดิมอีกก็คือพบหมอเพราะฉะนั้นเขาปรารถนาที่จะมีสุขภาพดีเขาต้องเชื่อฟังหมอแต่ผมได้ข้อคิดอีกอันหนึ่งว่าถ้าดูหนังเรื่องนี้เราไปเขาดินหรือไปซาฟารีเวิลด์ก็จะดีกว่าเพราะว่าคำพูดเต็มไปด้วยสองสิ่งนี้สองที่สถานที่แห่งนี้เต็มไปหมดเลยการเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่ประสบการณ์พิเศษแต่เป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลเป็นการประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นการทำตามพระบัญญัติของพระองค์เมื่อเราไม่เข้าสนิทอยู่กับพระองค์พระองค์ก็จะทิ้งตัดแต่งก็จะแต่งและตัดทิ้งกิ่งทู่ที่ถูกแต่งถูกตัดนั้นก็จะต้องเหี่ยวแล้วก็ค่อยๆแห้งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระเยซูคริสต์เจ้าได้ให้บัญญัติของพระองค์แก่ลูกของพระองค์ไม่ทราบว่ามีท่านใดที่ได้เข้ากลุ่มแคร์ในแต่ละกลุ่มไหมครับส่วนใหญ่ได้เข้านะครับขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าครับพระบัญญัติที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้สั่งไว้ในกลุ่มแคร์ที่เราได้เรียนด้วยกันบทย้อนบทที่13ข้อ34 35กล่าวว่าไงครับครับขอบคุณครับพี่นกก็จะเป็นพระคัมภีร์เคลื่อนที่สำหรับเราได้นะครับพี่นกจะท่องพระคัมภีร์ได้แม่นนะครับหลายๆบทแม้ว่าและเวอร์ชันที่พี่นกท่องก็จะเป็นฉบับคิงเจมส์นะครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ให้บัญญัติใหม่กับสาวกของพระองค์และกับเราทั้งหลายนั่นคือการที่เราให้เรารักซึ่งกันและกันพื้นฐานง่ายๆนะครับคือการที่เรารักซึ่งกันและกันและความรักนั่นเองทำให้คนอื่นได้เห็นว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่รักครับเมื่อเราได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเราดำเนินไปกับพระองค์เราเชื่อฟังพระองค์เราใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของเรานั้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นก็คือว่าความรักผลของพระวิญญาณ9ประการพี่น้องหลายๆท่านท่องได้นะครับความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพน้อมการรู้จักบังคับตนแน่นอนครับเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์เจ้าเราอยู่กับพระองค์ลักษณะชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็จะออกมาที่ชีวิตของเราความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความห่วงใยเราจะไม่เป็นคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย์เราจะเป็นคริสเตียนวันละ24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันนั่นคือว่าชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็จะออกเกิดผลในชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอหลายๆครั้งบางทีเราเหนื่อยล้าเราท้อเราถอยเราก็อยากจะวางพระคัมภีร์เราจะก็อยากจะวางการไว้วางใจในพระเจ้าเพราะว่าเรารอคอยพระองค์ไม่ค่อยจะไหวเหมือนกับสาวกในวันที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเขาได้รับคำสั่งให้รอคอยพระเยซูแต่เมื่อพระองค์ยังไม่มาปรากฏกับพวกเขาสาวกที่คนที่ใกล้ชิดกับพระเยซู
1ใน3นั้นก็คือเปโตรคนที่คิดเร็วทำเร็วใจร้อนเขาก็บอกพระองค์พูดพระองค์ออกมาบอกว่าข้าจะไปกับจับปลาสาวกที่เป็นชาวประมงหลายๆคนก็บอกว่าข้าไปด้วยนะครับเมื่อมีคนคิดมีคนนำก็มีคนตามพากันไปหาปลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาหาปลาตลอดทั้งคืนนั้นทั้งที่เป็นชาวประมงมืออาชีพคืนนั้นคืนยันรุ่งเขาหาปลาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นมีชายคนหนึ่งยืนที่ฝั่งทะเลมีปลาบ้างไหมนะครับอาจจะดังกว่านี้นะครับคนที่อยู่ไกลประมาณเรือของสาวกอยู่ไกลประมาณ100เมตรเขาได้ยินไม่มีเลยแล้วคำสั่งของคำแนะนำของพระเยซูก็ให้เขาโยนลากอวนไปอีกข้างหนึ่งนะครับเขาก็รีบทำทันทีที่เขาทำนั้นหล่อนอวนหล่อนแหลงไปนั้นเขาได้ปลาเป็นอันมากนะครับทำให้เขาคิดถึงว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากติดสนิทอยู่กับเถาชันใดสาวกไม่สามารถที่จะหาปลาได้ด้วยตนเองเมื่อเขาละจากการเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เมื่อเขาหันกลับมาเชื่อฟังพระองค์ทำตามที่พระองค์สั่งเขาก็ได้ปลาแต่นั่นทำให้เขากลับใจอีกครั้งหนึ่งคำนี้เป็นคำจริงเมื่อเราแยกออกจากพระเจ้าปัญหาเกิดขึ้นกับเรามรสุมเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าถ้าเมื่อเราสนิทอยู่กับพระองค์เหมือนกับเพลงที่เราร้องเมื่อสักครู่สรรเสริญพระเจ้าซ่อนข้าไว้พระองค์อบอุ้มเราไว้ไม่ว่าอาพายุจะร้ายแรงขนาดไหนเราก็ยังยึดมั่นคงเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ทรงปกป้องพระองค์ทรงอารักขาและพร้อมที่จะให้เราได้เกิดผลอีกครั้งหนึ่งพร้อมให้เราเดินไปกับเราพร้อมที่จะให้เราตั้งต้นใหม่และเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นผลก็เกิดขึ้นมากขึ้นและประการสุดท้ายครับเมื่อเราสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผลอันที่น่าเปรมปรีเปิดผลที่น่ายินดีเปิดผลที่น่าภาคภูมิใจพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ2ข้อ3ได้กล่าวว่าแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขาทำนั้นก็จำเริญขึ้นเราลองปล่อยชีวิตนะครับเมื่อเรามีชีวิตที่สบายสบายแล้วละเลยลองละเลยการอ่านพระคัมภีร์ละเลยการอธิษฐานเราก็จะสบายครับซาตานก็กำลังเขย่าก็ให้ยังไม่ให้ปัญหากับเราแต่เมื่อเราอธิษฐานนะครับเราเฝ้าเดียวเราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจริงจังปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะครับเราปล่อยเราละเลยให้รู้สึกสบายนะครับมันก็ท้าชวนให้เราไม่ต้องอธิษฐานก็ได้คราวนี้แหละครับซาตานฟุตเวิร์กเต็มรอบๆตัวเราแล้วก็ชกเราครับเหมือนบัวขาวที่แพ้นัดสุดท้ายครับหาทางลงเวทีไม่เป็นหัวแตกเละเย็บไม่รู้กี่เข็ม
ครับถ้าเราละเลยนะครับเราไม่เกิดผลและยิ่งกว่านั้นนะครับเรายิ่งจะแพ้หมดรูปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจงระวังในการที่จะกระทำตามพระสัญญาของพระเจ้าให้เราเกิดผลให้มากขึ้นติดสนิทกับพระองค์ให้มากขึ้นเชื่อฟังพระองค์ให้มากขึ้นทำงานให้กระตือรือร้นให้เข้มแข็งไม่ว่าเราจะเป็นแม่ค้าเราก็เป็นแม่ค้าตามอย่างพระเยซูคริสต์ก็คือสัตย์ซื่อไม่โกงหลายๆครั้งหลายคนมักไม่ค่อยเชื่อถือคำพูดของแม่ค้าครับผมก็คนหนึ่งที่ไม่ค่อยเชื่อถือคำพูดของแม่ค้าเพราะหลายๆครั้งที่เราฟังแม่ค้าแต่เมื่อเราซื้อสินค้ามาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาได้กล่าวไว้แต่แม่ค้าที่เป็นคริสเตียนนั้นสัตย์ซื่อพ่อค้าที่เป็นคริสเตียนนั้นสัตย์ซื่อนักธุรกิจที่เป็นคริสเตียนนั้นตรงไปตรงมาเราสามารถที่จะเป็นสตรีที่เกิดผลมากหนุนใจคนอื่นดูแลคนอื่นนำคนอื่นเข้ากลุ่มแคร์นำคนอื่นมาเรียนพระคัมภีร์นำคนอื่นเข้ากลุ่มคณะเราสามารถที่จะเป็นอนุชนที่เกิดผลเราสามารถที่เป็นเด็กๆที่เกิดผลมากได้ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์ผู้และที่พระเยซูคริสต์เข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากอยากเกิดผลมากใช่ไหมครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าช่วยพี่น้องและผมเมื่อเราทำงานเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเราโยนอวนทอดแหลงไปเราได้ความว่างเปล่าขึ้นมาเงี่ยหูฟังพระสุรเสียงของพระคริสต์เจ้าเงี่ยหูฟังพระวจนะของพระเจ้าว่าพระองค์กำลังบอกอะไรกับเราผมเชื่อแน่ว่าเมื่อเราได้ฟังพระประสงค์ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วปลาที่พวกเปโตรจับได้153ตัวนั้นก็จะเกิดขึ้นในงานที่เราทำอาชีพที่เราเป็นอยู่การรับใช้ที่เราเป็นอยู่กลุ่มแคร์ของเราจะขยายอาเมนไหมครับขยายกลุ่มแคร์นะครับขอบคุณพระเจ้าหลายๆกลุ่มก็ไม่อยากขยายนะแต่เมื่อขยายแล้วเราจะเกิดการสร้างคนขึ้นสร้างผู้นำขึ้นเราจะมีโอกาสได้รับใช้มากขึ้นเราจะมีโอกาสได้เห็นผู้คนมาถึงองค์พระเจ้ามากขึ้นแน่นอนครับอาหารมื้อสุดท้ายมื้อเช้าของเปโตรสาวกกับพระเยซูในที่ริมทะเลเช้าวันนั้นเขารับประทานด้วยความสุขรับประทานด้วยความชื่นชมยินดีมีครั้งหนึ่งที่ดาวิดลิฟวิงสโตนซึ่งเขาไปประกาศในแอฟริกาเขาไม่สามารถติดต่อหน่วยงานที่ช่วยให้การช่วยเหลืออยู่หรือว่าหน่วยที่เป็นต้นสังกัดของเขาเขาขาดอาหารขาดปัจจัยที่จะดูแลที่จะดำรงชีวิตถึง5เดือนแต่สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเขาฟังเขาก็พอที่จะมีชีวิตที่ดำรงอยู่และทำงานของพระเจ้าทำงานกับชาวบ้านทำงานกับชุมชนต่อไปและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาได้การช่วยเหลือกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาได้เชื่อฟังเขาได้ใคร่ครวญอย่างจริงจังและเขาไม่ได้ลดละที่จะอธิษฐานไม่ได้ลดละที่จะรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทุกหลายทุกคนในการที่เราจะ
อยู่กับพระองค์กับพระเยซูคริสต์เจ้าของเราฟังพระองค์อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าทรงเรียกชนชาติอิสราเอลเพื่อให้เขามีความสัมพันธ์กับพระองค์เพื่อให้เขาสามัคคีธรรมกับพระองค์แต่เมื่ออิสราเอลล้มเหลวพระเจ้าก็เรียกคนต่างชาติเรียกพี่น้องเรียกผมที่จะให้มีโอกาสในการสามัคคีธรรมกับพระองค์เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระองค์พระองค์ก็สามัคคีธรรมกับเราเราสามัคคีธรรมกับพระองค์พระองค์อยู่ในเราเราอยู่ในพระองค์และการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นที่จะเป็นแหล่งแห่งพระพรไปสู่ผู้อื่นนำความรักนำการหนุนใจนำความหวังใจไปสู่ผู้อื่นเราจะเป็นแขนงที่เกิดผลและเกิดผลมากแขนงที่เชื่อมสนิทอยู่กับเถาเกิดผลชั้นใดพี่น้องชีวิตของพี่น้องและผมเมื่อเราติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าเราก็ย่อมจะเกิดผลได้ด้วยเช่นนั้นขอพระเจ้าอวยพรครับเราจะมีโอกาสได้ตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าด้วยบทเพลงโอ้เจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมิตของข้านะคะโอ้เจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมิตของข้าทุกสิ่งได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ด้วยกันนะคะและร้องเพลงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเรานะคะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณของเรา
พระเจ้านำก้าวไปเราไม่เคยขัดสนอะไรนำเราไปในทางชอบธรรมเพื่อประนามพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยาวเพียงใดผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะไปเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าขอมอบไว้กับพระองค์ให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เราปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงเลี้ยงดูการทรงนำการพิทักษ์รักษาของพระองค์การอวยพรของพระองค์ข้าพเจ้าขอนำทรัพย์ที่มีอยู่นี้ถวายไว้กับพระองค์นำทรัพย์สางคืนยังพระนิเวศของพระองค์เพื่อให้ทรัพย์นี้เกิดผลตามพระประสงค์น้ำพระทัยของพระองค์โปรดให้ทรัพย์นี้ที่จะเป็นพระพรของพระองค์ไปสู่ผู้ที่ขัดสนผู้ที่ยากลำบากผู้ที่ต้องการพระกิตติคุณของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโปรดอวยพรทุกชีวิตทุกมือที่ได้ถวายต่อพระองค์โปรดอวยพรในหน้าที่การงานขอประทานสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนข้าแต่พระเจ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดที่เจ็บป่วยขอพระองค์ทรงเมตตายื่นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์แตะต้องเยียวยารักษามีผู้หนึ่งผู้ใดที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีผู้ใดที่มีความท้อใจขอการทรงสิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเล้าโลมจิตใจมาอย่างผู้นั้นเมื่อข้าพเจ้าจะแยกย้ายกันออกจากสถานที่แห่งนี้ไปขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขพระคุณขององค์พระคริสต์เจ้าและการสนิทสนมการเล้าโลมใจการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าร่วมกันในบ่ายวันนี้ก็มีพี่น้องที่มานมัสการกับเรา
ท่านใหม่นะครับหลังพี่นกพี่วันนะครับยืนขึ้นให้เราได้รู้จักครับได้แนะนำเด็กนั่งอยู่ตอนอยู่มีเด็กน้อยอ๋อมีเด็กน้อยนั่งอยู่ด้วยนะครับก็นะครับหนึ่งท่านนะครับด้านหลังนะครับมีอีก2ท่านซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจาก BIT นะครับน้องฝ้ายกับอีฟนะครับก็คิดถึงเอวานะครับนะครับเอวาผมสั้นนะครับแล้วก็ฝ้ายผมยาว2สิ่งเหนือเสือใต้นะครับเอวาขอโทษอีฟจากเชียงรายนะครับแล้วก็ฝ้ายจากนครนะครับครับเชิญนั่งครับอีก2ท่านไหมครับครับเชิญครับพี่บีครับครับก็มีหลายท่านนะครับที่มาสการหลายๆครั้งแล้วนะครับมีท่านใดอีกไหมครับที่มาครั้งแรกในตอนบ่ายวันนี้ครับกลุ่มแคร์ของเรานะครับก็จะมีตอนบ่ายโมงนะครับพี่น้องครับก็อยู่ที่ชั้น2อาคารพระวิทยาคมนะฮะก็มีหลายๆกลุ่มนะครับมีกลุ่มบ้านและครอบครัวกลุ่มป้าๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ออกเยี่ยมเยียนในวันอาทิตย์ตอนบ่ายนะครับก็และมีกลุ่มอนุชนนะครับยุวชนนะครับมีหลายๆกลุ่มก็พี่น้องสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้และรู้จักกันนะครับแล้วก็ที่เราจะสามัคคีทำร่วมกันนะครับเสร็จจากนี้เราเอาพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นศิริบาลของเราไหมครับปกติท่านส่วนใหญ่ทุกท่านรู้จักแล้วนะครับเรามีอาหารว่างสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่ที่ประตูพระวิหารนะครับครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเรารับของว่างด้วยกันและพูดคุยกันครับ